แม้ว่า Mazda จะยกเลิกงานเปิดตัว CX-30 จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่การเผยข้อมูลและราคายังคงปล่อยออกมาวันที่6มีนาคมเช่นเดิมโดย Mazda CX-30 จะมีขายทั้งหมด3รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นที่ 989,000 บาท Mazda CX-30 เวอร์ชันไทยจะได้เครื่องยนต์เพียงบล็อกเดียวนะครับคือเบนซิน Skyactiv-G ขนาด 2.0 ลิตรให้กำลัง165แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด213นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรองรับน้ำมันได้ถึง E85 และจากการที่ใช้พื้นฐานจาก Mazda 3โฉมใหม่ทำให้งานดีไซน์ภายในใกล้เคียงกันออปชันจัดมาให้เต็มคันทั้งพวงมาลัยหุ้มหนังมีแป้นแพดดิ้งชิปหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 8.8 นิ้วพร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander รองรับ Apple CarPlay ระบบสั่งงานด้วยเสียงลำโพง8ตัวในรุ่นท็อปได้12ตัวจากโบสมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีปุ่มพุชสตาร์ทช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและหลังคาซันรูฟเป็นต้นภายนอกจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ปรับสูงตามอัตโนมัติและไฟ Daytime Running Light LED ล้ออัลลอย16นิ้วพร้อมยาง 215/65และขอบ18นิ้วยาง 215/55 ดิสเบรก4ล้อฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าความปลอดภัยจะได้ถุงลมนิรภัย7จุดกล้องมองภาพ360องศาเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังพร้อมเบรกและหยุดรถอัตโนมัติคุมความเร็วคงที่แบบแปรผันเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบไฟหน้าอัจฉริยะช่วยคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเตือนเมื่อเมื่อยล้าขณะขับขี่เซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดและ6จุดแล้วแต่รุ่นย่อยทางด้านราคาของ Mazda CX-30 ในรุ่น 2.0C ราคา 989,000 บาทรุ่น 2.0S ราคา 1,99,000 บาทและรุ่น 2.0SPราคา 1,199,000 บาท